าล่ะครับหลังจากที่น้องต่อของเราไปเรียนรู้กระบวนการคิดกระบวนการทำจากพี่ๆมาสเตอร์ทักเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้น้องต่อจะต้องกลับมาลองดีเองโดยการทำฟู้ดทักเป็นของตัวเองซึ่งงานนี้ต้องคิดทั้งเมนูซึ่งพี่คิดว่าน่าจะต้องเป็นเมนูใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยมีขายในท้องตลาดและด้วยความที่น้องต่อเรียนเชฟมาเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟู้ดทักของน้องต่อและเมนูอาหารหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ผมก็หาความเป็นตัวของตัวเองอย่างแรกเนี่ยช่วงนี้เทรักสุขภาพมันเยอะก็เลยไปดูแล้วส่วนตัวชอบกินสลัดก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากทำสลัดเป็นรถขายผักสลัดจะใช้เป็นผักสลัดที่หาได้ง่ายครับจะมีเมนูเนี่ยขายประมาณ3อย่างคือขายตัวผักสลัดที่เราเห็นตามท้องตลาดครับคือเอาผักสลัดมามีเนื้อสัตว์บ้างแล้วก็เป็นทีเด็ดเลยคือเป็นเครปสลัดครับก็ทำเป็นเครปแล้วข้างในก็เราก็จะมิกซ์ว่าเราจะเอาอะไรใส่เข้าไปแล้วก็เลือกน้ำสลัดไป3อย่างของเราในเมื่อได้เมนูได้คอนเซ็ปต์ของฟู้ดทัคของตัวเองแล้วมันก็ต้องหารถเพื่อไปลองดีงานนี้จะให้ลงทุนซื้อรถทั้งคันมันก็จะเกินตัวน้องไปหน่อยงานนี้ทางรายการก็เลยจัดรถให้1คันเพื่อให้น้องต่อนั้นได้ลองดีออโต้เวนขายจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยรถตอนแรกนะครับที่ทีมงานเตรียมให้เนี่ยจะเป็นเดิมทีเขาขายพวกก๋วยเตี๋ยวครับแล้วก็พวกน้ำเครื่องดื่มกาแฟโบราณอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้พอเรามาดัดแปลงพวกนั้นมันก็แค่หาอะไรปิดหน่อยทีนี้โซนเตรียมของเขาก็มีเยอะครับก็เลยพอกับที่เราใช้งานได้ตอนเตรียมของครับก็เราก็ต้องทำความสะอาดผักตัดใบหั่นแต่งเงี้ยครับว่าให้ใช้ให้เหมาะสมกับที่เราจะใช้อ่ะครับแล้วก็จะมีการเตรียมพวกเนื้อสัตว์อย่างเมนูเนี่ยจะมีเบคอนกรอบก็จะต้องทอดเบคอนไปก่อนมีขนมปังกรอบก็ต้องทำไปก่อนพวกน้ำสลัดอย่างเงี้ยครับเราทำไว้ได้เลยเราก็ทำไปก่อนแป้งเค้กเราทำได้เราก็ทำไปก่อนครับพอไปถึงหน้างานเนี่ยเราก็เอาทุกอย่างที่เราทำเนี่ยประกอบและขายเดี๋ยวนั้นเลยก่อนออกไปขายก็มีตื่นเต้นบ้างครับอย่างตอนที่ไปมาสเตอร์ทักเกอร์เราไปเรียนรู้กับเขาคือเขาเตรียมทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ขบวนการขั้นตอนที่ต้องไปซื้อของต้องเตรียมของมาขายยังไงเราไม่ได้ไปทำถึงขั้นนั้นนะครับพอทีนี้ไปขายเองเราต้องซื้อเราต้องเตรียมลองจัดทำทุกอย่างครับมันก็มีตื่นเต้นที่ใกล้ๆเลยจะเป็นบางขุนนนท์ครับเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีที่ให้ขายด้วยและอย่างเดินทางสะดวกครับตรงนั้นคนทำงานก็จะเป็นมีพนักงานออฟฟิศครับพนักงานธนาคารมีสถานีตำรวจด้วยแล้วก็เป็นวิทยาลัยพยาบาลครับสลัดผักไหมครับรับอะไรดีครับอันนี้นะครับเอาน้ำแบบไหนดีครับอันนี้งาใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็งาเป็นแต่เป็นซีอิ๊วครับจะออกเปรี้ยวๆหน่อยอันนี้นะครับโอเคครับ59บาทครับครับอันนี้เป็นเครปสลัดครับมันจะมีเบคอนอยู่ทุกชิ้นเลยครับก็คือข้างในเนี่ยจะมีผักสลัดที่เนี่ยครับที่เราเห็นอยู่เราจัดในนี้แล้วจะมีอกไก่ครับทั้งหมด59เลยครับแต่นี้จะเป็นชุดไอหัวละ35 3หัว101ครับครับผมอันนี้59ครับเป็นเครปสลัดครับอันนี้เราก็ใส่น้ำสลัดไว้ให้ครับใส่ตู้เย็นกินพรุ่งนี้ได้ไหมได้ครับได้ครับเก็บเย็นได้เลยครับแล้วก็เรามีน้ำสลัดขายด้วยนะครับแม่เอาไว้อร่อยจะมาซื้อโอเคครับ380โอเคครับขอโทษครับ382ขอบคุณครับวันนี้ก็ได้ออกไปขายจริงครับไปถึงเราต้องหาที่ก่อนโชคดีว่าเราเลือกช่วงตอนเที่ยงๆครับเราไปก่อนเที่ยงเราหาทำเลเราลงได้เสร็จแล้วเราจัดตั้งร้านเนี่ย
จัดตั้งร้านก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับไม่นานมากความสนใจของลูกค้าก็มีเดินไปเดินมาดูบ้างสะดุดตาเฮ้ยมันคืออะไรอะไรอย่างนี้ครับทีนี้พอได้ขายลูกค้าหลายคนก็ชอบผมก็ถามว่าทานสลัดอยู่แล้วไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าปกติทานอยู่แล้วทีนี้เขาสนใจว่าเครปผักเนี่ยเป็นยังไงเครปสลัดเป็นยังไงเราก็นำเสนอไปเขาก็เปิดรับครับครับเอาอะไรดีครับอันนี้ครับอันนี้จะเป็นแป้งเครปนะครับแล้วเราจะไส้ข้างในเราเนี่ยจะเป็นผักพวกนี้ครับเป็นผักตัวน้ำนะคะรสชาติตัวน้ำนี่จะเป็นเค็มๆหวานๆอันนี้จะเป็นหวานๆหน่อยครับเป็นน้ำระดับอันนี้นะครับโอเคครับนั้นหนึ่งนี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาเป็นครีมนะเอาเป็นครีมนะครับอันนี้เป็นเครปสลัดครับจะเป็นผักอยู่ข้างในแล้วเราก็ใช้เป็นเครปโรครับข้างในนี้จะมีเบคอนครับมีแครอทและมีผักสลัดแล้วก็มีกล่องเท่าไหร่59ครับกล่อง59ครับมาให้เราชิมก็อยู่นี่เลยครับกินงานะกินได้เหรอจิ้มเลยครับนี่งาเหมือนกันครับแต่ตัวนี้จะเป็นซีอิ๊วอันนี้เป็นงาขาวอันนี้จะออกแบบใช่ครับอันนี้เนี่ยเอาอย่างเงี้ยเอานี้นะครับโอเคครับตรงกลางอาการนี่อันไหนที่ตอบรับดีที่สุดมันขึ้นอยู่กับบุคคลที่มาซื้อด้วยครับถ้าเป็นผู้ใหญ่มากๆเนี่ยเขาจะซื้อเป็นสลัดที่เราจัดไว้ที่มีเนื้อสัตว์ทั่วไปครับแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยเขาจะสนใจเครปสลัดนะครับนี่ครับสลัดผักอันนี้เป็นปูอัดครับอันนี้เป็นไก่เป็นน้ำอะไรครับเป็นน้ำงาญี่ปุ่นครับครับอันนี้เป็นอันนี้จะออกมันๆหน่อยครับเป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นยังไงอร่อยผมชอบอันนี้ครับนะครับขอบคุณครับไม่ทุกวันครับวันนี้วันเดียวครับถ้าเกิดว่าติดใจแล้ววันนี้ตามไปหาซื้อไหนวันนี้ก็รู้สึกดีครับลองเป็นฟู้ดทัคลองทำเองลองเตรียมเองลองขายเองก็สนุกดีแล้วก็เจอลูกค้าเจอคนแนะนำเจอคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยครับบางทีเราก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดจากสิ่งที่เรานำเสนอเขาก็พูดในสิ่งที่เขาคิดมาให้เราฟังเหมือนกันก็เป็นไอเดียที่ดีครับก็ดีค่ะคิดว่าขับไปเรื่อยๆก็ขายได้เรื่อยๆน่าสนใจค่ะแล้วก็ชอบทานด้วยมันดูสดใหม่มากค่ะค่ะโอเคค่ะร้านสวยงามน่าซื้อน้องสามารถยืดชื่อนี้ได้ค่ะก็ใช้ได้เพราะว่ามันใช้แบบว่าของแบบดูดีอ่ะขายได้อยู่แล้วคนชอบอยู่ก็ลองดีวันนี้ก็ได้ประสบการณ์ที่ดีครับที่ไม่ได้หาได้บ่อยๆก็ต้องขอบคุณรายการลองดีครับที่เลือกผมมาในตอนนี้แล้วก็ได้มาทำสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำครับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยครับแล้วก็รู้สึกชอบอาชีพนี้เพราะว่าอิสระดีครับมีแนวคิดของตัวเองนำเสนอแบบที่ตัวเราเป็นได้ครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานลองดีของเด็กอินดี้ที่วันนี้น้องต่อสามารถเปลี่ยนความชอบเป็นงานที่ใช่โดยการลองดีทำอาชีพใหม่ที่เรียกกันว่าฟู้ดทรัคเรียกได้ว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของอาชีพนี้ก็คือน้องจะต้องอดทนกับความเหนื่อยและภาวะความกดดันต่างๆจากลูกค้าซึ่งผลตอบแทนก็ดีด้วยเช่นเดียวกันแถมได้เป็นอิสระอีกด้วยและคราวหน้าเราจะเปลี่ยนจากความชอบมาเป็นงานที่ใช่เรื่องอะไรนั้นต้องกลับมาติดตามในรายการลองดีเวลา 8:30 นทางช่องวันและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/longdi และสามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.okmd.tv วันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ try out all day.